สวัสดีครับพบกับรายการเก็บมาเล่าประมาคุยประจำวันฉัตรมงคลหรือวันที่4เดือน5นั่นเองจ้ะวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรน่ายินดีของวงชนชาวไทยกับวันคล้ายวันอภิเษกสมรสนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะนำเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานแต่เรื่องราวการแต่งงานนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวการแต่งงานที่ได้ยินแล้วก็ต้องถึงกับอุทานคำว่าอย่างวะออกมาเลยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยเรื่องราวเนี่ยมันคือเรื่องราวของเจ้าบ่าวที่เมาเละมางานแต่งช้าไป4ชั่วโมงฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยรอไม่ไหวก็เลยแต่งงานกับนายแขกแทนแค่ได้ยินแค่นี้ก็งงแล้วว่าอย่างวะอย่างที่เขาบอกไว้อ่ะอย่างที่เพลงหลายๆเพลงได้พูดเอาไว้ว่าจะขอก็รีบขอจะแต่งก็รีบแต่งนะครับถ้าช้าหรือนานเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เจ้าสาวเปลี่ยนใจได้แต่ถึงอย่างนั้นครับก็ไม่เสมอไปถึงขอแล้วแต่มางานแต่งสายเนี่ยเจ้าสาวก็อาจไม่รออยู่ดีเหมือนกับกรณีของเจ้าบ่าวชาวอินเดียรายนี้นั่นเองเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียที่เราบอกไปเมืองอะไรก็ไม่ทราบนะฮะไม่ได้ระบุไว้ตามรายงานของสื่อในประเทศเนี่ยระบุไว้ว่าเจ้าบ่าวรายนึงถูกเทกลางงานแต่งหลังจากที่เขามาร่วมงานเนี่ยช้าไป4ชั่วโมงตามรายงานข่าวครับได้บอกไว้ว่าในวันแต่งงานเนี่ยทุกอย่างถูกเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยงานแต่งเนี่ยมีกำหนดเริ่มตอนประมาณ4โมงเย็นซึ่งเจ้าสาวและแขกในงานเนี่ยก็มารอกันอย่างเพียบพร้อมเลยนะแต่ว่างานเนี่ยจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นเจ้าบ่าวครับก็มาถึงงานตอน2ทุ่มในสภาพที่เมาแอดเมาเลเทเหลวเปลวมาเลยนะซึ่งเจ้าตัวในหัวแต่ไปฉลองกับเพื่อนอยู่นานจนลืมเวลาแต่งงานไปนั่นเองเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงงานแต่งครับทางพ่อของฝ่ายเจ้าสาวนี่ก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้ปฏิเสธที่จะยกลูกสาวให้โดยบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้ยกเธอให้กับญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นแขกในงานไปแล้วอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณแม่นะครับก็ได้กล่าวไว้ประมาณว่าเจ้าบ่าวและเพื่อนของเขาเนี่ยเมากันมากพวกเขามาถึงงานตอน2ทุ่มแทนที่จะเป็นที่โมงเย็นแล้วก็เริ่มทะเลาะกันเราเลยให้ลูกสาวของเราเนี่ยแต่งงานกับญาติคนหนึ่งไปแทนอันนี้ก็คือคำพูดที่แม่ของเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อคนไทยอินเดียนะตามรายงานบอกว่าครับเมื่อเจ้าบ่าวมาไม่ตรงตามนัดเนี่ยพ่อของฝ่ายหญิงก็ได้หาเจ้าบ่าวคนใหม่จากแขกที่มาร่วม งานและพบกับชายคนหนึ่งที่เหมาะสมกับเธอซึ่งเป็นญาติคนหนึ่งในครอบครัวที่มาร่วม งานในฐานะแขกนั่นเองครับอ่านจบแล้วก็ยังงงๆว่าอย่างวะสรุปเรื่องราวก็คือแต่งงานกันจัดงานแต่งเรียบร้อยเจ้าบ่าวคนเล็กแทนเจ้าบ่าวก็คุณเอแล้วกันคุณเอก็ปาร์ตี้ฉลองสละโสดอ่ะตอนช่วงกับข้ามคืนหรือช่วงเช้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทำให้ตัวเองนั้นเมาและขาดสติซึ่งวันกำหนดการนัดก็คือแต่งงานช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นกลับมาไม่ทันงานแต่งซะนั้นทำให้ก็ครอบครัวแหละเราก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมบ้านเขาว่าการเลือกแต่งงานเนี่ยต้องเลือกจากอะไรหรือว่ามีการคุมทุ่งชนหรืออะไรยังไงเพราะว่าถ้าเป็นที่จีนก็จะมีการแต่งงานแบบเขาเรียกว่าตามผู้หลักผู้ใหญ่เลือกให้ว่าเรามีลูกสาวเราจะยกให้ผู้เจ้าบ่าวบ้านนี้ผู้ชายบ้านนี้หรืออะไรยังไงหรือที่เราเรียกว่าคุมทุ่งชนนั่นเองแต่จริงๆยุคสมัยมันเปลี่ยนแหละจริงๆการคุมทุ่งชนก็อาจจะน้อยลงหรือเปล่าหรือก็ยังมีอยู่ในประเทศที่เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงนั่นเองครับก็นั่นแหละครับใครที่เขาเรียกว่าอะไรมีกำหนดการมีนัดหมายมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องตรงเวลาก็พยายามมาให้มันตรงเวลาดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่เสียทั้งความรู้สึกแล้วก็ไม่เสียทั้งถ้ามันเป็นกิจการหรือธุรกิจที่เราต้องคุยกันมากมายก็จะได้ไม่ต้องเสียมันไปครับสำหรับวันนี้เก็บมาเล่าเอามาคุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มตรงที่ PP News Online ครับแล้วก็ YouTube Madam Channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับ We'll be right back.